ฮือฮาฟุ้งพึ่งบินเกาะสกูตเตอร์ไล่เท่าไหร่ไม่ไปต้องจุดธูปขอหวยแห่ขอส่องเลขเด็ดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดเรื่องแปลกๆตัวเลขดังๆมานำเสนอท่านอีกแล้วนะคะเป็นเรื่องแปลกมากนะคะเมื่อฝูงพึ่งจำนวนมากนะคะบินมาเกาะสกูตเตอร์นะคะไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไปนะคะเจ้าของสกูตเตอร์ต้องจุดธูปอธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานนะคะถึงออกไปนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะที่หาดบางแสนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะคะโดยฝูงผึ้งนะคะได้ไปเกาะที่สกูตเตอร์ของคุณจุฑาจิตนะคะเจ้าของเรือบานาน่าโบ๊ทนะคะบอกว่าตอนนั้นมีนักท่องเที่ยวติดต่อมาเล่นเรือบานาน่าโบ๊ทแต่ว่าเรือสกูตเตอร์น้ำมันไม่พอนะคะเขาจึงเดินขึ้นไปเอาน้ำมันบนหาดเพื่อมาเติมนะคะแต่พอมาถึงเรือสกูตเตอร์ของเขานะคะต้องตกใจนะคะเนื่องจากมีฝูงผึ้งมาเกาะเต็มไปหมดเลยค่ะบริเวณหน้าเรือของเขานะคะเขาพยายามไล่ฝูงผึ้งไปเท่าไหร่ก็ไม่ยอมไปนะคะบิดน้ำทะเลใส่ก็โดนผึ้งต่อยไป2ตัวเลยนะคะเพราะมันไม่ยอมออกไปมันมาต่อยอีกนะคะเขาจึงได้ไหว้แม่ย่านางแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าหากมาให้โชคก็ขอให้ไปด้วยดีอย่าทำร้ายกันจากนั้นไม่นานนะคะฝูงผึ้งทั้งหมดก็บินจากไปโดยง่ายเลยนะคะเหตุการณ์ดังกล่าวทำเอาบรรดานักท่องเที่ยวพากันประหลาดใจแล้วก็ถ่ายรูปเรือสกูตเตอร์ของเขาเป็นกันใหญ่เลยนะคะแน่นอนนะคะเรือสกูตเตอร์ลำนี้เลขนี้เลยนะคะ088นะคะนี่เลยนะคะตัวบาเร่งเลยนะคะ088นะคะในขณะที่นายจักริดดวงทิพย์อายุ42ปีผู้ประกอบการเรืออีกคนก็บอกว่าตนเชื่อว่าฝูงผึ้งน่าจะมาให้โชคเพราะว่าผึ้งหรือสัตว์จำพวกนี้จะไม่ชอบกลิ่นน้ำมันซึ่งเรือสกูตเตอร์จะมีกลิ่นน้ำมันเบนซินฉุนมากและยังมาเกาะกันฝูงใหญ่ดังที่เห็นนะคะมันก็เป็นเรื่องแปลกนะคะเขาบอกอย่างนี้นะคะโดยเจ้าของสกูตเตอร์เนี่ยนะคะพอน้ำมันหมดนะคะเขาก็เดินขึ้นไปบนหาดไปเอาน้ำมันมาเติมเดินไปไม่ถึง3นาทีนะคะกลับมาดูสกูตเตอร์อีกทีจะเอาน้ำมันมาเติมก็พบว่ามีฝูงผึ้งจำนวนมากมาเกาะที่พวงมาลัยประมาณนี้นะคะพอไล่ก็ถูกต่อยเลยนะคะต้องตั้งจิตอธิษฐานจุดธูปบอกแม่ย่านางนะคะถึงผึ้งถึงจะยอมไปนะคะมันก็เป็นเรื่องแปลกนะคะแน่นอนบรรดาคอหวยนี่ชอบเลยนะคะเรื่องแบบนี้นะคะเป็นเรื่องแปลกนะคะที่ไม่ได้เห็นบ่อยมากนักนะคะมันอยู่ในทะเลแต่ฝูงผึ้งมาเกาะนี่ก็แปลกแล้วนะคะเลขข้างเรือก็คือ088นะคะนี่เลยนะคะ088นะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนขอให้ฝูงผึ้งฝูงนี้นำโชคมาให้กับทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ